ดูเรื่องใกล้ๆตัวสักนิดหนึ่งนะครับมีเรื่องของฟ้าฝนนะฮะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอีก2วันนะฮะวันนี้วันอังคารที่5ใช่ไหมฮะวันที่7ถึงวันที่9มีนาคมนี้นะครับคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศพม่าเข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะฮะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บางแห่งมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับก็เตือนคนที่บ้านเรือนอาจจะมีความแข็งแรงไม่พอนะฮะก็ต้องตรวจสอบที่พักด้วยเพราะถ้าย้อนหลังกลับไปไม่นานนี้ที่มีพายุฝนคงจะจำกันได้ครับโอ้โหหลังคาปลิวกันว่อนเลยนะฮะก็วันที่7ถึงวันที่9มีนาคมนี้นะครับก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับส่วนในคืนวันนี้นะครับตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการปิดสะพานลอยข้ามแยกไทยเบลเยียมหรือว่าสะพานไทยเบลเยียมนะฮะเขาจะมีการปรับปรุงผิวการจราจรปรับปรุงสะพานปรับปรุงโครงเหล็กของสะพานนะฮะหลังจากที่ทรุดโทรมนะครับก็จะใช้เวลา2เดือนนะฮะ1เดือนแรกจะปิดซ่อมในฝั่งขาออกนะฮะฝั่งขาออกก็คือฝั่งที่จะไปคลองเตยนะครับอีก1เดือนถัดมาจะปิดในฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้าก็คือมุ่งหน้ามาที่3ย่านนะครับฉะนั้นตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเปิดให้รถฝั่งขาเข้าก็คือมุ่งหน้ามา3ย่านใช้สะพานได้แต่ใครที่จะไปใช้ใครที่จะไปคลองเตยก็ใช้พื้นราบแทนนะครับส่วนในช่วงเย็นตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงก็จะสลับให้รถฝั่งขาออกที่มุ่งหน้าไปที่คลองเตยขึ้นมาวิ่งบนสะพานได้นะฮะแต่วิ่งในฝั่งขาเข้านะฮะครับนะฮะเพราะเขาจะปิดฝั่งหนึ่งก็แล้วหลังจากนี้3วันก็จะพิจารณาจากสภาพการจราจรแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะฮะฉะนั้นตอนเช้าใครไป3ย่านใช้สะพานลอยได้ตอนเย็นใครไปกองเตยใช้สะพานลอยได้สลับกันนะฮะตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับ5ทุ่มฉะนั้นพรุ่งนี้ใครต้องใช้สะพานลอยไทยเบลเยียมก็ต้องเผื่อเวลาหน่อยครับนะแต่โชคดีหน่อยตรงที่ตอนนี้เนี่ยมันปิดเทอมแล้วอ้าวก็มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับครับในช่วงคืนวันที่มีการเลือกตั้งผู้ว่านะครับในกรุงเทพครับ4ทุ่มนะครับวันอาทิตย์แต่มันเกิดเนี่ยเกิดที่เกิดที่ชลบุรีนะฮะจุดที่เกิดเหตุนะครับ ก็เป็นบริเวณตู้ยามตำรวจเขาตาโลซอยเขาตาโลที่หนองปลืออำเภอบางละมุงชลบุรีมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณสุภาวรรณเปี่ยมมูลนะครับก็ทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแถวนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วเธอก็บอกว่าเธอเจอกระเป๋าใส่เงินนะฮะมีแบงค์พันอยู่เกือบ 700,000 บาทเธอก็เอาเงินนี้ไปที่ตู้ยามซอยเขาตาโลเอาไปให้กับตำรวจนะครับไปถึงเนี่ยไปให้กับผู้ชายคนหนึ่งนะครับรูปร่างท้วมผิวคล้ำนะครับก็ไม่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจหรอกแต่อยู่ในตู้ตำรวจนะครับเสร็จแล้วก็กลับบ้านเสร็จแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนบอกเอ้ยให้เขาไปเนี่ยมันใช่ตำรวจหรือเปล่าได้ถามอะไรเขาหรือเปล่าก็เลยกลับไปใหม่ครับกลับไปใหม่ทีนี้ไปเจอตำรวจอยู่ในตู้เดิมเนี่ยตู้ซอยเขาตาโลนั้นตำรวจที่อยู่ไม่มีใครรับรู้เลยว่าเธอเอาเงินมาให้นะฮะคืนเกิดเหตุก็เลยมีการเรียกตำรวจเรียกอาสาสมัครแถวนั้นมาให้เธอชี้ตัวว่าไหนคนไหนที่รับเงินเธอไปไม่มีนะฮะวันนี้นะฮะทางด้านของรองผู้กำกับสภ.หนองปลือก็เลยบอกนัดเธอมาวันนี้ให้มาที่โรงพักวันนี้เดี๋ยวจะเอาตำรวจทั้งโรงพักแล้วก็เอาอาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยนะครับมาทุกคนมายืนเข้าแถววันนี้เธอมาแล้วฮะนี่นะฮะทางด้านของคุณสุภาวรรณมาพร้อมกับคุณพ่อนะครับมาดูตำรวจแล้วก็มาดูรูปด้วยนะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่เจอคนที่เธอบอกว่าเออนี่ฮะดูรูปด้วยไม่ใช่เลยก็ยังไม่เจอคนที่เธอบอกว่าเธอเอาเงินไปให้มาฝากไว้เหรอมาฝากไว้นะฮะซึ่งที่สุดแล้วเธอก็เครียดมากนะฮะเธอก็เครียดมากแล้วก็ร้องไห้กับคุณพ่อนะฮะเพราะว่าเธอบอกว่ามีดาบตำรวจคนหนึ่งที่อยู่ที่ตู้ยามเนี่ยคล้ายๆกับมาต่อว่าเธอว่าประมาณว่าเธอกุเรื่องเธออยากดังอยากออกทีวีหรือเปล่าจริงๆนะเธอไม่ได้เก็บเงินได้เธอก็เลยร้องไห้นะฮะ
บอกว่าจริงๆเนี่ยเธอไม่ได้อยากเป็นคนมีหน้ามีตาไม่อยากดังไม่ได้อยากออกทีวีแค่อยากจะนำเงินคืนเจ้าของเขาเท่านั้นก็ยืนยันว่าหนูเนี่ยเจอเงินจริงๆส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในตู้ยามนั้นจริงๆนะครับแต่กลับถูกดาบตำรวจคนนึงมาต่อว่าพ่อเขาก็โมโหนะบอกคุณพ่อชื่ออุกฤษบอกเสียความรู้สึกมากตระกูลผมไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เสียความรู้สึกมากๆและที่มีคนมาพูดจาดูถูกลูกสาวผมนี่ฮะทางด้านของดาบตำรวจที่ว่าคือดาบตำรวจฉัตรชัยนะฮะยืนยันว่าไม่มีการนำเงินมาให้ตำรวจในตู้แน่ๆในเวลาที่นางสาวสุภาวรรณอ้างนะครับผมเรียกตำรวจอาสามายืนอบรมตอนนั้นเนี่ยผมเรียกตำรวจอาสามายืนอบรมแล้วก็ปล่อยแถวออกไปนะครับหลังจาก4ทุ่มนะครับผมก็ออกตรวจตู้ยามที่เธอบอกเธอมาเนี่ยตู้ยามมันก็ล็อกกุญแจไว้เรื่องที่นางสาวสุภาวรรณพูดเนี่ยก็ไม่ได้ว่ากุเรื่องอยากดังแต่ในเมื่อต้องการความกระจ่างก็ทำให้มันกระจ่างนะฮะซึ่งเธอก็ต้องพิสูจน์ให้ได้แต่ว่าดาบตำรวจฉัตรชัยยืนยันว่าไม่มีตำรวจคนไหนไม่มีตำรวจอาสาคนไหนรับเงินจากเธอครับล่าสุดตำรวจที่โรงพักนี้ก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดฮะครับไปดูบริเวณที่เธอพบเงินจะไปดูว่าเธอขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยดูช่วงเวลาว่าโอเคช่วงเวลานี้ที่เจอเงินใช่มั้ยมีกล้องวงจรปิดไหนจับได้บ้างถ้าเกิดมีก็โอเคจะค่อยๆตรวจสอบมาจนกระทั่งเธอมาที่ตู้นี้จริงหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นอีกเบาะแสนึงหรือว่าอีกวิธีทางนึงที่จะพิสูจน์ได้คืออันนี้มันประเมินดูแล้วเนี่ยนะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกหกแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดว่ากุข่าวเนี่ยก็นึกต่อไว้เธอจะกุทำไมจะเป็นแบบนายสมพงษ์เลือดทหารที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อก่อนหรือเปล่าหรือเอาไปให้จริงแต่ว่าผู้ชายคนที่อยู่ในตู้ยามเขาไม่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าใช่ตำรวจหรือเปล่าคือถ้าเธอพูดจริงก็แสดงว่ามีตำรวจอมเงินใช่ฮะถ้าไม่มีใครรับเงินเธอจริงเธอพูดโกหกก็ครับเธอก็จะมีความผิดนะฮะใช่นี่นะฮะก็รอพิสูจน์กันนะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับร่วมสนุกตอบคำถามกับสีดูลักซ์สีดูลักซ์เดิมเป็นที่รู้จักกันภายใต้ยี่ห้ออะไรก็ CICI ขอ CICU พิมพ์ N เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับหมอนผ้าห่มจากสีดูลักซ์สัปดาห์ละ3รางวัล